วันที่6ตุลาคม2564นายแพทย์พงศธรสุภอัฏฐกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดตัวหุ่นยนต์จัดยาและระบบจ่ายยาอัตโนมัติโดยมีแพทย์หญิงชุติวรรณวิวัฒนาสิทธิพงศ์รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์กล่าวรายงานพร้อมกันนี้ดร.ชลิยาวามลุนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลทันตแพทย์หญิงยานิสาสอนศิลป์รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพและหัวหน้ากลุ่มงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้นายแพทย์พงศธรสุภอัฏฐกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเปิดเผยว่าโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกรมการแพทย์ขนาด200เตียงให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในแต่ละปีโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจึงได้นำเข้าหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อช่วยเพิ่มความถูกต้องปลอดภัยและรวดเร็วตามนโยบาย 2P Safety ผู้ป่วยปลอดภัยบุคลากรปลอดภัยเป็นการสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบทั้งในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรในการปฏิบัติงานซึ่งหุ่นยนต์จัดยานี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ HIS ของโรงพยาบาลและทำการจัดยาได้อย่างถูกต้องแม่นยำในรูปแบบ1หน่วยการใช้ยาซึ่งง่ายต่อการบริหารยาให้แก่ผู้ป่วยและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพจากนั้นเภสัชกรจะตรวจสอบยาและซองยาตามหลักมาตรฐานวิชาชีพนำซองยาบรรจุยาในกล่องบรรจุยาโดยแยกเป็นเฉพาะผู้ป่วยแต่ละรายนำส่งไปยังหอผู้ป่วยทั้งนี้เมื่อกล่องบรรจุยาถูกนำส่งไปถึงหอผู้ป่วยจะถูกนำไปบรรจุในรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะทำให้พยาบาลประจำหอผู้ป่วยบริหารยาให้ผู้ป่วยได้ถูกคนถูกเวลาและมีการบันทึกข้อมูลและรายงานผลการบริหารยาได้แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังสามารถสอบทานย้อนหลังได้เรียกว่าหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติครับมันมีประโยชน์คือ1คือมันลดความผิดพลาดของผู้จ่ายยาเนื่องจากการจ่ายยานี้มันจะเป็นเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนนะจะทำมาเป็นซองเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดความซ้ำซ้อนผิดพลาดทำให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้องตามที่แพทย์สั่งยาทั้งชนิดยาทั้งขนาดยาแล้วก็เวลาที่ให้ยาเป็นการบริหารยาที่แม่นยำถูกต้องครับเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ทำครับเพราะมนุษย์ทำหมดนี้มันจะมีความผิดพลาดแน่นอนครับเป็นธรรมดาของมนุษย์ใช่ไหมครับงั้นเอาตัวนี้มามันจะลดลงจนเกือบเหลือศูนย์เลยว่าได้ครับแล้วก็ประการต่อมาคือมันทำให้ความสะดวกสบายมากขึ้นทำให้ลดเวลาในการทำงานของคุณพยาบาลดังนั้นคุณพยาบาลมีเวลาที่เหลือจะได้เอาเวลาไปดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็มีส่วนกันนะครับถึงแม้ว่าจุดมุ่งหมายจริงๆคือลดความผิดพลาดในการจ่ายยาครับแต่ตัวนี้ก็คือยามันจะอยู่ในซองของผู้ป่วยซองใครซองมันครับจะเป็นคล้ายๆกับซองลูกอมแล้วก็ไอเครื่องจ่ายยามันก็จะเข็นไปตามเตียงผู้ป่วยดังนั้นก็โอกาสที่จะไปสัมผัสกับผู้ป่วยอื่นๆแล้วที่ปะปนกันมันจะน้อยลงครับจุดนี้ครับมันจะจ่ายอัตโนมัตินะแต่ก็จะมีคนในการบังคับมันอยู่บางส่วนนะครับแต่ประมาณสักเกิน 50% ที่เครื่องจ่ายยาเป็นคนที่จะบริหารให้นะครับเพราะงั้นเมื่อเครื่องบริหารคอมพิวเตอร์บริหารความผิดพลาดมันจะเกือบเหลือศูนย์นะครับงั้นโอกาสที่จะได้รับยาผิดคนผิดขนาดผิดเตียงนี่มันจะแทบจะไม่มีเลยครับตรงจุดนี้ครับอนาคตก็จะมีการขยายไปใช้อาจจะเป็นผู้ป่วยนอกต่อไปตอนนี้เราเริ่มที่ผู้ป่วยในคือผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลครับที่บรรยากินนะครับ